มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครม.ไฟเขียวต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นครั้งที่5อีก1เดือนตลอดทั้งกันยายนเมื่อเวลา 14:30 นของวันที่25สิงหาคมที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยองนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ว่าครม.นั้นเห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอีก1เดือนตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2563ตามที่สบค.เสนอมาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะถือเป็นการประกาศขยายเวลาการประกาศใช้ครั้งที่5นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 โดยตอนนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ